มีความชุ่มชื้นนะคะแล้วเจ้างูเนี่ยมันจะอยู่ตามต้นไม้ถ้าเป็นงูเขียวมันก็จะตัวจะสีเขียวเหมือนใบไม้นะคะแล้วก็งูบางชนิดที่อยู่ตามที่รกๆนักเรียนต้องระมัดระวังนะบางที่ที่มีกองเศษวัสดุพวกไม้พวกอะไรนักเรียนอย่าเข้าไปเล่นนะคะบางทีมันอาจจะซุกตัวอยู่แล้วเราไปโดนถ้างูเนี่ยอยู่เฉยๆมันไม่ทําอันตรายนะถ้ามันขดตัวอยู่ถ้านักเรียนไปโดนมันเข้ามันอาจจะกัดนะคะมีงูบางชนิดเขาเรียกว่างูเขียวนักเรียนบอกเจองูเขียวงูบางชนิดนักเรียนงูบางชนิดนะคะเวลามันอยู่บนบกเนี่ยนะคะมันจะมีงูน้ําชนิดหนึ่งเขาเรียกงูกระด้างนะคะงูกระด้างเนี่ยมันอยู่ตามน้ํานะคะตัวมันเป็นแบนๆเหมือนกับผ้าคีริ้วเลยนักเรียนเวลามันอยู่บนบกเนี่ยตามที่แฉะเนี่ยมันเหมือนกับงูตายเลยนักเรียนอย่าคิดว่าเป็นงูตายนะมันมีพิษนะเวลานักเรียนไปโดนมันก็จะเป็นทันทีมันจะเคลื่อนไหวช้าอย่าไปโดนนะไม่ว่างูชนิดใดอย่าไปเข้าไปใกล้กันแล้วกันนะคะมีงองูแล้วตัวอะไรอีกตัวอะไรเอ่ยอะไรคะชอช้างนะคะออกเสียงชอเหมือนกันขอโทษค่ะมันออกอะไรคะสอโซ่นะคะสอโซ่นะคะตอนนี้ออกเปลี่ยนเป็นสอโซ่อันนี้ออกเป็นเสียงเป็นชอช้างแต่เขียนตัวเป็นไงคะคล้ายกันแตกต่างตรงที่ไหนคะหัวของเจ้าสอโซ่นั้นมันทำไมเอ่ยโอ้ถูกเจ้าสระโอนะยอยักษ์ถือสระโอตีหัวสอโซ่แตกเลยนะยุบลงไปนะคะสอโซ่เอาตัวต่อไปค่ะอักษรตามออกเสียงตามอะไรอีกนะอะไรเอ่ยชอเชอแปลว่าต้นไม้นะคะชอเชอแปลว่าต้นไม้ต่อไปค่ะอักษรตามเสียงตามยอหญิงนี่แหละค่ะพอนางโทหน้าขาวเลยนะคะหน้าขาวสวยงามนะคะต่อไปค่ะทอพุทธเท่านะคะนางทอมุนโทเนี่ยเป็นลูกสาวของใครรู้ไหมเป็นลูกสาวของทอพุทธเท่านั่นเองทอพุทธเท่าห่วงลูกสาวต้องไหมคะเดินถือไม้เท้านะคะเป็นรักลูกสาวก็เป็นห่วงลูกสาวต้องถือไม้เท้าคอยระมัดระวังอันตรายให้กับลูกสาวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะทอพุทโธแล้วทอพุทธเท่าต่อไปอะไรเอ่ยอะไรคะนอนเนนแต่งกายเหมือนกับใครคะเหมือนกับใครคะเหมือนกับพระแต่ว่าอายุยังไม่ครบบวชก็ต้องบวชเป็นเนนนะคะเป็นเนนนะคะนักเรียนอย่างนักเรียนป.1เนี่ยบวชเนนได้ไหมคะบวชเนนได้แต่ว่ามีความพร้อมหรือไม่ถ้านักเรียนยังไม่มีความพร้อมเนี่ยไปบวชอยู่ที่วัดเนี่ยอดอาหารอดข้าวเย็นได้ไหมเอาไม่ได้ก็ยังบวชไม่ได้ใช่ไหมคะบวชพระบวชเนนเนี่ยเขาจะฉันอาหารมื้อเช้าก็มื้อตอนเพลตอนเย็นจะไม่ฉันอาหารแล้วนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนไม่บวชเป็นพระหรือไม่บวชเป็นเนอายุครบบวชถึงจะเป็นพระนะคะไม่บวชเป็นเนนักเรียนก็สามารถที่จะทำความดีได้ไหมคะทำความดีได้เป็นนักเรียนทำความดีได้ไหมคะทำความดีได้นะคะเราไปนะคะเมื่อวันศุกร์ที่29ใช่ไหมคะเราไปอบรมคุณธรรมนะคะพระอาจารย์สอนนักเรียนว่าอย่างไรคะให้นักเรียนทำแต่ความดีคะท่านให้คาถาว่าอย่างไรนะพุทธังธรรมดีทังธรรมพุทธังธรรมังสังฆังค่ะพุทธังธรรมดีธรรมังธรรมดีสังฆังธรรมดีเรื่องถูกตีไม่มีแน่ๆเรื่องถูกตีไม่มีแน่ๆ นะคะฉะนั้นคุณครูและพ่อแม่ท่านรักแต่คนทำดีนะคะอันนักเรียนก็ร้องเพลงได้อันนี้จำไว้เลยนะต้องเป็นเด็กดีทำดีนะคะถึงแม้เราไม่ไปบวชเนนเราก็ทำดีได้นะคะอ้าวนอนเนแล้วต่อไปตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยทอทหารนะคะรักษาความปลอดภัยของประเทศบ้านเมืองนั่นเองของทหารเป็นรั้วคอยดูแลนะคะคอยดูแลบ้านเมืองค่ะไม่ให้ผู้ข้าศึกนั้นมาทำร้าย
นะคะทำลายประเทศได้นั่นเองนะคะตัวต่อไปยังไม่ครบ24ตัวเลยนะคะดูซิตัวต่อไปตัวอะไรนะปลาทองนอหนูปอควันพอสำเภามอม้าคำเหล่านี้เป็นคำอยู่ในอักษรต่ำอ่ะมาดูอีกนะตัวอะไรคะยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุฬาหอนกคู่คะทั้งหมด24ตัวนี้เป็นอักษรอะไรคะอักษรต่ำนั่นเองอักษรต่ำนักเรียนจำหอนกคู่ได้ไหมคะหอนกฮูกคุณนำมาเล่าให้นักเรียนฟังว่าหอนกฮูกนั้นทำไมจึงออกหากินในเวลากลางคืนเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะอ๋อเด็กบอกว่ามันออกหากินในเวลากลางคืนเพราะว่ามันหิวสัตว์ทุกชนิดเกิดอาการหิวต้องการจะกินอาหารนั้นต้องออกหากินใช่ไหมคะแต่คุณครูบอกว่าทำไมนกฮูกมันจึงออกหากินในเวลากลางคืนกลางวันจึงไม่ออกหากินล่ะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าความคิดแต่ละคนความคิดของแต่ละคนหนึ่งมองไม่เห็นนะกลางวันมองไม่เห็นเอาถูกต้องแล้วทำไมคะเรื่องเล่าบอกว่านกฮูกเนี่ยเป็นนกที่เมื่อก่อนเนี้ยคุณเคยเล่านิทานให้ฟังใช่ไหมคะว่าเมื่อก่อนนี้ในฤดูหนาวอากาศนี่หนาวมากเลยก็มีนกต่างๆนั้นบอกว่าเราต้องไปขออะไรนะไปขอไฟจากดวงอาทิตย์มาเพื่อให้ความอบอุ่นเสร็จแล้วสัตว์ต่างๆก็ไม่ไปใช่ไหมมีนกกระจิบตัวหนึ่งกล้าไปเอาไม้ไปเอาไฟจากดวงอาทิตย์มาเมื่อมาถึงเมืองมนุษย์แล้วเป็นไงคะความร้อนเผาขนนกกระจิบหมดเลยนกกระจิบก็เลยไม่มีขนนะคะสัตว์ต่างๆสัตว์ปีกต่างๆก็สละเสียสละแบ่งปันผลให้กับเจ้านกกระจิบแต่นกฮูกทำไมล่ะไม่ให้แม้แต่ขนแม้แต่อันเดียวนกเหล่านั้นก็จึงคิดว่าเจ้านกฮูกนั้นไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนค่ะเพื่อนก็เลยไม่เอาเป็นพวกด้วยค่ะตั้งนั้นมานกฮูกก็เลยไปไหนไม่ได้ไปไหนนกต่างๆสัตว์ปีกต่างๆเจอก็จิกตีนกฮูกจึงต้องหลบซ่อนตามโพรงไม้เวลากลางคืนนกอื่นๆเนี่ยก็จะหากินตอนเช้านอนละนกฮูกจึงออกหากินในเวลากลางคืนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องนิทานที่เล่าสู่กันฟังเป็นนิทานอีสปนะคะสอนให้รู้ว่าความแบ่งปันมีน้ำใจเอื้ออารีต่อเพื่อนนะคะอันนี้แหละเป็นมิตรไมตรีที่ดีนะคะอ่ะจบละนะคะอักษรต่ำ24ตัวทีนี้เรามาฝึกสมองกันบ้างในเรื่องราวของปริศนาคำทายอักษรต่ำกันบ้างนะคะคำที่ตอบนั้นจะต้องเป็นพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำทั้งนั้นเลยนะคะช่วยกันคิดแล้วนะคะเอาเราอ่านกันแล้วเราดูนะทบทวนว่าอักษรต่ำมีตัวอะไรบ้างล่ะนะคะคำตอบต้องเป็นพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำนะมาดูซิอะไรเอ่ยตัวอักษรตัวหนึ่งเก่งนะคะชอบเล่นเพลงไพเราะดีอะไรนะอะไรเอ่ยคุณครูพจน์ชอบสอนอยู่เรื่อยๆเลยอะไรเอ่ยอันนี้อะไรคะรู้จักหรือเปล่าเอ่ยไม่รู้จักเป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะเรียกว่าซอนะคะซอนี่ค่ะซออซอนะคะเรียกว่าซอเห็นไหมคะซอด้วงซออู้ซอสามสายนะคะมีมากมายเลยนะคะอักษรตัวหนึ่งชอบเก่งนะคะชอบเล่นเพลงไพเราะคือตัวอะไรคะตัวซอนี่เป็นอักษรต่ำเอาล่ะทีนี้มาดูซิข้อที่2อะไรเอ่ยอ่านตามคุณครูค่ะอะไรเอ่ยเพียงชนะอะไรหนอหนอหอนำนอนนะหอนออหนอคะวัวไม่รอก็เรียกหยุด
วัวนี่ใช้สระอะไรคะสระอัววออัววัววัวไม่รอก็เรียกหยุดคนที่เลี้ยงวัวเนี่ยจะรู้ดีเวลาวัวเดินไปไหนก็ตามแต่นะวัวไม่รอเวลาเจ้าของเลี้ยงวัวเขาร้องคำว่าเรียกคำว่าอะไรคะมอมอเนี่ยไปเรียกชื่อมอเรียกชื่อวัวนะคะจะให้วัวจะให้วัวหยุดเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะเรียกคำว่ายอบอกยอวัวก็จะหยุดคะคนเลี้ยงวัวเนี่ยถ้ามอมอเนี่ยเป็นการเรียกชื่อวัวมอมอวัวจะวิ่งเข้ามาหานะคะเวลาคนเลี้ยงวัวเนี่ยบอกเอามอมอมอเนี่ยวัวเวลาเราจะให้หญ้าเจ้าวัวกินเนี่ยเราร้องมอมอมอเป็นเสียงร้องของวัวนี่ใช่ไหมคะวัวก็จะวิ่งมานะคะมากินหญ้าที่เรานำไปให้แต่ถ้าวัวมันกำลังเดินเป็นฝูงเลยนะคะเดินเป็นฝูงเราบอกว่ายอวัวก็จะหยุดนะคะไม่เชื่อนักเรียนลองดูนะคำว่ายอต่อไปค่ะอะไรเอ่ยเป็นน้ำไม่ตกน้ำไม่ตกอะไรคะพยัญชนะต้นก็คืออักษรต่ำน้ำไม่ตกนี่คะเห็นไหมคะเนี่ยมีอะไรอยู่บนอะไรคะบนยอดหญ้านะคะนี่น้ำอะไรคะน้ำค้างแข็งเลยนะคะอันนี้น้ำค้างแข็งหรือทางภาคเหนือจะเรียกว่าเหมยขาบหรือแม่คะนิ้งนะคะก็คือน้ำค้างนะคะอ่ะสะกดคำว่าน้ำค้างก่อนค่ะน้ำค้างนะคะช่วงฤดูหนาวเนี่ยนักเรียนนะคะทางภาคเหนือบางจังหวัดที่อากาศหนาวจะจัดเนี่ยก็จะมีน้ำค้างค่ะน้ำค้างเกาะอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าแล้วก็จะแข็งตัวเหมือนกับก้อนน้ำแข็งอย่างนี้เราเรียกว่าน้ำค้างแข็งใช่ไหมคะแต่เมื่อนักเรียนไปสัมผัสไปจับ